ธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้เราพบกันสายนิดหน่อยนะคะคุณแม่เดินทางมาที่หุบเขาโพธิสัตว์เมื่อคืนนี้หลังจากที่ดูแลสุขภาพแล้วก็คิดว่าการกลับมาอยู่กับอากาศที่บริสุทธิ์นะคะกับต้นไม้ใบหญ้าแล้วก็ภาวนากับลมหายใจแห่งสติเราก็จะมองเห็นฤดูกาลที่เห็นฝนยังพรำตลอดทั้งคืนเลยค่ะนั้นความเย็นนะคะก็ดึงเมฆหมอกที่เรามองเห็นตามชายป่าที่มีเนินเล็กๆนะคะที่จริงที่นี่ก็ไม่ใช่เป็นภูเขาสูงแต่ว่าเป็นชายป่าที่มีมอเล็กๆอยู่มากมายซับซ้อนกันนะคะเมื่อเช้าคุณแม่ออกมาเดินเล่นตอนเช้าตรู่เลยหลังจากที่คณะแม่ชีได้ทำวัดเสร็จแล้วมองไปก็สงบได้ยินเสียงนกได้ยินเสียงน้ำนะคะเสียงน้ำที่เราดึงผันอยู่ก็เห็นต้นหญ้าที่ม้วนตัวสิ่งเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ที่เราสามารถที่จะมองเห็นอย่างบางเรื่องเราควบคุมได้บางเรื่องเราควบคุมไม่ได้การที่เราเข้าใจในทุกสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วชื่นชมยินดีในทุกๆเรื่องราวทั้งที่เราควบคุมได้คือเราควบคุมใจเรายอมรับมันได้และที่ควบคุมไม่ได้ก็คือบางทีตอนแรกเราอาจจะยอมรับมันไม่ได้เราพยายามฝึกที่จะเห็นสิ่งที่เป็นอย่างเข้าใจนะคะเราเห็นการรวมตัวกันของทุกสรรพสิ่งเกิดความงอกงามนะคะอย่างเช่นต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นไม้ที่เป็นสนซึ่งถ้าเรามองเข้าไปใกล้ๆเราก็จะเห็นว่าหยดน้ำที่จับไปที่ใบสนเนี่ยสวยงามมากเลยค่ะเหมือนหยดน้ำที่มันแสดงความบริสุทธิ์ใสๆเล็กๆแล้วมารวมกันเป็นน้ำที่มารวมกันเป็นหยดน้ำถ้าเป็นเมืองหนาวก็น่าจะรวมตัวกันเป็นเกล็ดน้ำนะคะก็อาจจะเป็นสโนว์แต่อันเนี้ยเราเห็นเป็นหยดน้ำมองไกลๆเนี่ยเหมือนอัญมณีเล็กๆที่ส่องสว่างอยู่กับใบไม้ซึ่งมันมีทั้งสีเขียวมีทั้งสีแดงซึ่งเราก็เห็นอยู่ในหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยต้นไม้ต้นนี้เตี้ยประมาณสักครึ่งต้นการรวมตัวกันของฤดูกาลก็ทำให้เขาเนี่ยค่ะสะพรั่งแล้วก็งอกงามในตอนแรกเราอาจจะยังไม่ค่อยชอบเขาเพราะว่าเราไม่รู้จักเขาแต่ต่อไปการยอมรับในสิ่งที่กำลังปรากฏขึ้นมันทำให้เราเห็นว่าทุกอย่างอยู่รวมกันได้อย่างลงตัวไม่ว่าสิ่งนั้นเราจะเริ่มต้นจากการชอบหรือไม่ชอบนะคะคุณแม่จะเดินลงไปโดยที่จะพาพวกเราเดินทางไปกับคุณแม่ว่าวันนี้เราตั้งชื่อตอนว่าขี้ตามช้างเราจะเห็นทุกสรรพสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเวลาที่เราเดินไปเนี่ยมันไม่มีการเดินไปนะคะที่มันไม่ได้ผ่านสรรพชีวิตอื่นๆมีทั้งต้นไม้ที่ตั้งใจปลูกที่ขึ้นเองแล้วก็มองไปแบบรอบๆเลยมันอยู่รวมกันถ้าเรายอมรับมันได้เราก็ไม่เรียกว่ามันรกถ้ามันไม่เบียดเบียนนะคะถ้ามันไม่เบียดเบียนกันแต่บางอย่างเนี่ยเราไปให้ค่ามันเช่นอันนี้คือหญ้าเราเรียกว่าวัชพืชอันนี้คือต้นไม้ที่เป็นอ่อมแซบมีคุณค่าทางวิตามินเอาก็รอดไปหน่อยอันนี้เราให้ราคาว่าโอ้มันแพงมันโตช้าเราก็ให้ราคามันยิ่งขึ้นแต่ทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่เราให้ราคากับมันถ้าเราไม่มองว่าไอ้นี่คือหญ้าวัชพืชดูนะคะเหมือนผืนพรมเลยเป็นผืนพรมเลยแล้วมันก็ขยายไปเรื่อยๆนะคะผืนพรมอันเนี้ยถ้าเราไปหาซื้อคงไม่ได้แต่ถ้าเรามองมันอย่างยอมรับมันไปเรื่อยๆจากเล็กๆและไม่มองมันว่าเป็นวัชพืชมันจะอยู่กันในขณะที่ไอ้เล็กๆก็ไปไอ้ใหญ่ๆก็เลื้อยไปเป็นรูปหัวใจเมื่อวันอาทิตย์นะคะคุณแม่ทำงานกับทีมอาสาสมัครหลายคนและหลายคนก็บอกว่าเออทำไมคุณแม่พูดอะไรได้ในทุกสเตชันที่แวะคุณแม่ก็ไม่ได้มองว่าเราพูดได้ในทุกสเตชันที่แวะแต่เรามองเห็นทุกอย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะเอามาสอนทำได้ทุกเรื่องเลยค่ะเวลาที่เรามองกับธรรมชาติอย่างคนที่เข้าใจและการจัดวางสิ่งนี้เราจะรู้เลยว่า
เราจะวางมันอย่างเราจะยอมรับมันแต่ว่าบางกรณีที่เราสามารถที่จะขยายไอ้การยอมรับเนี่ยออกไปให้กว้างขึ้นบางทีก็ต้องมีศิลปะในการสื่อสารนะคะนั้นการยอมรับก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะทำให้เราเนี่ยไม่ทุกข์และการใช้ศิลปะในการสื่อสารก็จะทำให้เราสามารถขยายความเข้าใจนะคะไม่ใช่เป็นการบังคับการขยายความเข้าใจให้ทุกคนยอมรับความเป็นจริงในทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็อาจจะเป็นความสามัคคีก็ได้การทำให้เกิดการยอมรับในกันและกันยอมรับในสิ่งที่มันกำลังปรากฏขึ้นแล้วเราไม่ทอดทุละว่าเรื่องนี้สมมติว่าถ้าเราเป็นคนมีอคตินะคะเราจะมองทุกสรรพสิ่งแบบนี้เลยนะคะสมมติคุณแม่มองว่าอันเนี้ยมันก็คือสิ่งที่คุณแม่เห็นมันตั้งแต่มันตั้งตรงมันตั้งตรงพอเราเห็นมันตั้งตรงเราก็ว่ามันใช่เหตุผลของเราที่จะชอบทุกอย่างที่มันตรงเราก็บอกว่าใช่ทีนี้พอมันเอียงจะด้วยแรงอะไรก็ตามเรารู้สึกได้เลยว่ามันเอียงละถ้าเรายอมรับสิ่งนี้แค่ในอดีตว่ามันต้องตรงสิมันเอียงไม่ได้เราก็จะเหนื่อยกับมันแต่ถ้าเราบอกว่าสิ่งนี้มันเป็นไปตามฤดูกาลเมื่อมันมีฝนมันมีความเสื่อมของไม้มันสามารถสุดตัวได้ เราจะมองมันเป็นศิลปะบางอย่างที่จะทำให้เราเห็นเลยว่ามันก็เอียงยังมีคุณค่าของมันแต่ในความเป็นธรรมชาติที่คุณแม่กำลังอธิบายอยู่เนี่ยนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าเรายอมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างที่มันเป็นแล้วหาคุณค่าของมันอย่างคนที่ยังมีความสุขที่จะสื่อสารไม่มาเอาถูกเอาผิดว่ามันควรจะตรงเพราะมันเคยตรงตอนนี้มันเอียงไม่ได้เพราะว่าเราไม่ยอมรับที่มันไม่เป็นอย่างที่มันเคยเป็นอันนี้ก็จะเหนื่อยในการสื่อสารที่ดีก็คือการมองและเข้าใจในสิ่งที่มันมีเหตุปัจจัยแห่งการเกิดเมื่อเราเข้าใจเหตุปัจจัยแห่งการเกิดแล้วเรายอมรับที่จะสื่อสารกันด้วยความเข้าใจอันนี้เรายังเห็นความงามในการเปลี่ยนแปลงนั้นเสมอเลยค่ะวันนี้เราจะอ่านคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ในบริเวณที่คุณแม่ไปนั่งแล้วสามารถที่จะใช้โอกาสของการพูดคุยนะคะกับท่านที่กำลังมีเขาเรียกว่ามีความสนใจวิธีการคิดวิธีการมองนะคะในการที่จะจัดใจเราเพื่อเข้าใจโลกใบนี้อย่างที่มันเป็นนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างละที่เราจะทำให้มันเกิดประสบการณ์บางอย่างกับทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะที่จริงคุณแม่ก็อยากเดินนะเพราะมันเป็นการเดินที่จะชี้นู่นชี้นี่ไงนะโอเคค่ะเราอยากจะให้ทุกคนได้มีโอกาสได้เดินไปกับคุณแม่ด้วยเพราะเราเองก็แข็งแรงแล้วล่ะสำหรับคุณแม่แล้วเมื่อวานนี้ก็ต้องบอกกับตัวเองได้เลยว่าก็ทำงานกันอย่างต้องเรียกว่าทุกเวลาเลยกินข้าวก็ยังมีงานเลยนะคะก็เป็นอะไรที่แบบยังขำตัวเองเลยเรานั่งคุยกันหลังจากที่เราทำรายการเสร็จแล้วเราก็พูดถึงการทำความเข้าใจนะคะกับคนทุกวัยมันเป็นโรงเรียนพ่อแม่ก็พยายามจะสื่อสารกับพ่อแม่พยายามมากที่จะทำให้เราเห็นว่ามนุษย์เนี่ยตั้งแต่มันเกิดมาเนี่ยมันก็เริ่มมีความขัดแย้งในตัวมันนี่แหละและการขัดแย้งในตัวเราเนี่ยมันอยู่ที่เรายอมรับกันได้มันก็ดูไม่เป็นปัญหามันอยู่ที่เราสามารถที่จะเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งหรือเปล่าถ้าเราไม่เข้าใจมันอย่างลึกซึ้งมันจะดูเป็นปัญหานะคะแล้วการที่เรารู้ว่าสมมติคุณแม่ก็รู้ว่าร่างกายคุณแม่เป็นอย่างนี้คุณแม่ควรจะเข้าใจว่าไม่ต้องให้คนอื่นมาเตือนคุณแม่หรอกว่าคุณแม่ต้องพักต้องรู้จักการบริโภคในเวลาที่ไม่ต้องเอางานเข้ามานะคะหรือต้องทำงานแต่พอประมาณอย่าให้เกิดการเร่งที่ทำให้เกิดการสูญเสียพลังบางอย่างซึ่งอันนี้คุณแม่ก็ต้องทำความเข้าใจกับทีมว่าบางเรื่องที่เขาอาจจะคิดไม่ถึงว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่มันรบกวนนะคะรบเวลาคนทำงานเนี่ยบางทีคุณแม่เนี่ยไม่ได้อยู่กับสิ่งที่มันเป็นข้างนอกนักหรอกนะคะคุณแม่ก็จะจดจ่อจิตของคุณแม่เนี่ยคือคุณแม่จะมีโฟกัสบางอย่าง
ที่เราฝึกมานานแล้วพูดกันจริงคือเรามีลมหายใจแห่งสตินั่นแหละเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีลมหายใจแห่งสติเป็นเพื่อนเนี่ยเราจึงมองเห็นความเข้มแข็งข้างในที่เราจะมองดูข้างนอกได้อย่างลึกซึ้งมากกว่าคนที่ไม่เอาจิตจดจ่อในความพลาดของเราจะน้อยในขณะที่หลายคนต้องการการอธิบายเยอะแต่ไม่จดจ่อจิตอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่จดจ่อกับการฟังไม่จดจ่อกับการเห็นไม่จดจ่อกับสิ่งที่ตัวเองกำลังเป็นและทุกเรื่องต้องถามหมดต้องเป็นคำถามที่ต้องได้คำตอบด้วยพูดจริงๆในภาษาการทำงานคือทำงานแล้วไม่โตก็เป็นเรื่องที่เราต้องเหนื่อยเยอะนะคะทำงานแล้วโตไปด้วยกันมันก็จะเห็นว่างานมันสอนให้คนเฝ้าสังเกตเนี่ยคุณแม่เฝ้าสังเกตแม้กระทั่งน้ำที่มันขังอยู่มันมีความเคลื่อนไหวของแมลงบางอย่างในหน้าฝนซึ่งเราก็รู้อยู่ว่าแมลงชนิดเนี้ยมันก็ต้องอาศัยการวางอยู่ในน้ำที่นิ่งๆคุณแม่มองเห็นสิ่งที่มันเป็นปรากฏการณ์นี้แล้วพอเราเข้าใจเราก็ไม่มาถามว่าทำไมตอนนี้มันมียุงมันก็เข้าใจอ่ะคือมันเข้าใจธรรมชาติอะค่ะมันเป็นเรื่องที่เราเข้าใจพอเราเข้าใจแล้วมันก็หมดสงสัยในบางเรื่องแต่ถ้าบางเรื่องมันเป็นองค์ความรู้ที่มันสอนได้ก็อาจจะกระจายผลเราก็อาจจะขยายผลแต่ถ้าบางเรื่องก็มันก็เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องขนขวายเด็กก็ต้องขนขวายคนทำงานก็ต้องขนขวายการขนขวายกับอะไรบางอย่างที่พวกเรารู้ว่าถ้าเขารู้เรื่องนี้แล้วโดยเฉพาะในเรื่องของสติปัญญานะคะเขาจะแจ่มชัดกับหลายเรื่องในชีวิตของเขาคุณแม่ก็มองสิ่งเหล่านี้เป็นการปฏิบัติธรรมเลยคือถ้าบอกว่าชีวิตนี้เลือกว่าการทำงานคือฐานแห่งการปฏิบัติธรรมเราก็จะเข้าใจสิ่งที่เรากำลังอธิบายเนี่ยในวิถีชีวิตของเราเราไม่แยกการปฏิบัติธรรมออกไปเป็นรูปแบบของการจัดคอร์สหรือการต้องมาจัดเตรียมสิ่งที่มันเป็นวิถีได้คือการปฏิบัติธรรมไม่ใช่กิจกรรมนะคะขออนุญาตที่จะเตือนว่าการปฏิบัติธรรมไม่ใช่กิจกรรมเป็นวิถีชีวิตเป็นวิถีที่จะทำให้พวกเราเองใช้ทุกลมหายใจนะคะใช้ทุกลมหายใจเป็นการเจริญสติเป็นสติปัญญาที่เราพัฒนามันทุกลมหายใจที่เหลือของเราและไม่ว่าลมหายใจนั้นจะอยู่ในวัยไหนก็ตามสติปัญญาจะอารักขาจิตเด็กก็จะมีสติปัญญาอารักขาจิตผู้ใหญ่ผู้สูงวัยผู้ที่มีโอกาสที่ใช้ชีวิตมาแล้วในหลายฤดูกาลก็ต้องรู้ว่าสติที่เด็กทำเราทำหรือทุกคนทำมันเป็นผลในการอารักขาจิตคือการฝึกเป็นเหตุเมื่อเด็กหนึ่งคนกำลังมีสติรู้เท่าทันอารมณ์และความรู้สึกเขาอยู่ที่เวทีไหนเขาปลอดภัยหมดล่ะค่ะผู้ใหญ่ก็เหมือนกันไม่ใช่เพราะเราอาบน้ำร้อนมาก่อนเพราะฉะนั้นเรารู้เรื่องดีกว่าเราไม่ยอมรับในบางเรื่องที่เรากำลังเห็นความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยเราก็จะเดือดร้อนเยอะหน่อยแต่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่มีข้อตกลงว่าบนพื้นฐานเราต้องไม่ใช้เราต้องใช้สติอลักขาจิตบนพื้นฐานแห่งการไม่เบียดเบียนไม่หยาบคายแล้วยอมรับความคิดต่างด้วยความเคารพก็จะทำให้เรามีเนี่ยค่ะต้นไม้ใบหญ้าที่อยู่กับเราเนี่ยหลากหลายวิธีการแสดงออกนะคะเช่นต้นหญ้านี้ในฤดูร้อนทนได้เลยอึดมากนะคะพอเป็นฤดูฝนน้ำมันมากเขาก็ห้อยลงมาคือถ้ามองดูแล้วคือเขาปรับตัวหญ้าที่ปรับตัวเนี่ยเป็นหญ้าที่จะรอด
แต่ถ้าเผื่อว่าต้นไม้ใหญ่ปรับตัวด้วยมันก็รอดเนี่ยค่ะคุณแม่มองดูเลยว่าขณะเนี้ยน้ำเยอะต้นไม้ที่มีน้ำเยอะมันเน่านะคะในเวลาฤดูร้อนเนี่ยไอ้พวกเนี้ยอึดมากเลยกระดุมทองเนี่ยอดทนอดทนแต่อ่อนแอเวลาที่ฝนตกเยอะเราก็จะมองเห็นไกลๆไปเลยที่คุมต้นโพทั้งหลายเนี่ยค่ะว่ามันเริ่มมีเชื้อราอันนี้เขาก็ต้องช่วยโดยในทางของการดูแลเขาก็ต้องให้การป้องกันบางทีมันก็มีเชื้อราเร็วลามเลยนะคะลามเร็วเลยไอ้ที่มันสดชื่นอยู่มันก็ฟุบไปเลยเพราะว่าฝนมันตกบ่อยซ้ำอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในตัวอย่างที่คุณแม่เห็นแล้วชี้ได้ค่ะชี้ได้ทั้งหมดเลยมองไปเลยว่าในความสวยงามมันก็มีเรื่องราวบางอย่างที่เราต้องใช้ประสบการณ์ของการทำงานนะคะเข้าใจมันหรือบางทีเราไม่ได้แข็งแรงพอเราก็ขุ่นมัวด้วยแหละเราก็เปลี่ยนสายตาของเราออกไปอยู่ในที่ที่มันสดชื่นก็ได้อย่าเอาตาของเราไปอยู่กับอะไรที่มันรกๆมันใจของเรามันก็จะกลายเป็นคนที่ยังเลือกนะคะเลือกเรารู้ว่าเราอ่อนแออย่างเช่นในกรณีที่คุณแม่ยืนอยู่ตรงนี้คุณแม่เลยว่าบัวที่น้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยมันอ่อนแอแน่นอนวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องการปลูกบัววิธีการอย่างเงี้ยถ้าให้คุณแม่ประเมินก็คือหน้าฝนเนี้ยบัวไม่สามารถละมันจะเข้าสู่หน้าหนาวหัวมันก็จะเล็กมันจะกลายเป็นสิ่งที่ยากละในฤดูกาลอย่างนี้นะคะเราไม่ต้องเสียเวลามานั่งทำอะไรประมาณนี้ที่จะทำให้เราต้องเอาเวลาของเราไปอยู่กับอะไรในเรื่องที่ยากนะคะก็เปลี่ยนพลังงานไปดูอะไรที่มันสามารถที่จะช่วยกันริดรอนนะคะการทำงานที่ไม่ต้องไปทำให้คนต้องเหนื่อยอย่างเช่นคุณแม่เดินขึ้นมาตรงนี้อีกเรื่องนึงที่คุณแม่เห็นถ้าคุณแม่ยอมรับคุณแม่ก็ยอมรับดอกไม้สีม่วงเนี่ยค่ะที่กำลังเลื้อยอยู่กับต้นเขาเรียกว่าต้นหญ้าแฝกคือหญ้าแฝกเนี่ยคุณแม่บอกให้ปล่อยไว้เองซึ่งถ้าวันที่31ปล่อยอย่างเงี้ยตรงเนี้ยมันก็จะดูรกแล้วล่ะเพราะว่ามันเลยฤดูฝนแต่เป็นการทำงานเพื่อให้เห็นว่ามันอยู่ได้ในทุกฤดูกาลแล้วพอมันมีดอกบัวดอกไม้สีม่วงซึ่งเราไม่ต้องรู้ก็ได้ว่ามันชื่ออะไรแต่มันเป็นดอกไม้ที่ขึ้นเองแล้วเรายอมรับตรงนี้ได้สิ่งนี้ก็เรียกว่าสวยงามเพราะการยอมรับแต่ถ้าเรายอมรับมันไม่ได้แล้วเราให้ค่ากับสิ่งนี้ว่าเฮ้ยมันเป็นไม้ที่เป็นวัชพืชน่ะนะคะตัดมันทิ้งไปเพราะเรายอมรับมันไม่ได้อย่างดีเราก็ขัดตัดมันทิ้งไปแต่ถ้าเราบอกว่าเราจะเรียนรู้กับมันเราก็จะมองเห็นว่าธรรมชาติบางอย่างมันพยายามไปของมันเรื่อยๆมันก็เลื้อยมันไปเรื่อยๆนี่เป็นตัวอย่างของธรรมชาตินะคะเราไม่ได้มาเพื่อที่จะรายงานข่าวแต่เรามาเพื่อจะให้กลับมาดูใจเรามองเห็นใจเราเพื่อเข้าใจเรื่องราวที่กำลังเกิดขึ้นและยิ่งคุณแม่มีอายุมากเนี่ยคุณแม่ก็มีความรู้สึกว่าวิธีการทำงานของคุณแม่ไม่ใช่มองออกไปข้างนอกแหละแต่กลับมาดูข้างในกลับมามองเห็นใจแล้วเวลาที่เราทำงานกับคนอีกรุ่นหนึ่งเราจะเห็นเลยว่าประสบการณ์ของการกลับมาดูใจนี่แหละมันไม่ได้ต่างกันถ้าคนทำงานกับเราไม่หลับไม่ทำงานกับเราด้วยวิธีการแบบทางโลกนะคะคือมองนอกดูในกลับมาดูใจก็จะเดินไปด้วยกันด้วยดีอย่างมีสติไม่มีอะไรเลยค่ะที่มันเป็นความขัดแย้งเพราะว่ามันมีพื้นฐานของความเข้าใจมีพื้นฐานของการทำงานบางอย่างที่พวกเราต้องอาศัยการฝึกปฏิบัตินะคะเป็นการฝึกปฏิบัติใช้อำนาจไม่ได้ใช้ประสบการณ์เดิมก็ไม่ได้ค่ะต้องใช้ความเป็นจริงในปัจจุบันขณะเมื่อเหตุเปลี่ยนผลจะเปลี่ยนแล้วทุกอย่างก็จะกลับมาทุกอย่างก็จะกลับมาเราเป็นสิ่งที่มีความสมบูรณ์ในมิติของการช่วยกันสร้างครอบครัวแห่งสติปัญญาอยู่แล้วถ้าแต่ละครอบครัวดูแลใจและให้พื้นที่ของคนทุกวัยนะคะที่จะพูดคุยกันอย่างเต็มที่ฟังกันอย่างลึกซึ้งให้โอกาสในการแสดงออกในครอบครัวของตัวเองอย่างมีพื้นที่ไม่บังคับไม่ข่มขู่ไม่ใช้อำนาจส
ถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่เป็นเสาเข็มของสังคมเราเลยค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้พวกเราคงจะต้องมีโอกาสที่จะต้องกลับมาทบทวนเรื่องการทำงานด้านในส่วนงานข้างนอกก็เป็นไปตามปกติแล้วเราเข้มแข็งสร้างได้ชุบพูดจริงๆนะคะถ้าเรามีทีมเวิร์กมีสติปัญญาแล้วเนี่ยเราสามารถบริหารจัดการปัจจัยภายนอกเศรษฐกิจเราดีอยู่ตลอดเวลาเพราะเราสามารถพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นถ้าเราพึ่งตัวเองได้แล้วเราให้คนอื่นเป็นนะคะเช่นเรามีน้ำเราพึ่งตัวเองได้จากที่ที่เราเดินตรงนี้ไม่มีน้ำเลยเดี๋ยวนี้พอมีน้ำก็มีเนี่ยค่ะมีดอกไม้ใบหญ้าสวยงามไปหมดเรายอมรับในการทำงานของเราที่ผ่านมาในระดับหนึ่งเราก็ต้องบอกว่าเรามีประสบการณ์แล้วล่ะแล้วเราก็ไม่หลงตัวนะคะไม่หลงตัวคนหลงตัวก็จะทำการก้าวล่วงการทำการก้าวล่วงมันก็เบียดเบียนนะคะเป็นความเบียดเบียนที่เราอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ว่าเราเบียดเบียนความคิดเห็นที่ยอมรับกันได้มันก็จะนำมาซึ่งความสงบในการแก้ปัญหาเราแบ่งปันน้ำที่เรากักไว้ได้ไหลไปเราไม่ตุนเนาะเราไม่กักตุนคุณแม่ว่าเราปล่อยทุกอย่างเป็นอย่างเงี้ยในวันที่21หรือ31ที่จะเกิดขึ้นน่ะมันเป็นคำสอนที่ดีมากเลยที่มองเห็นว่าต้นบาวบาบก็ออกดอกไปออกดอกละมองเห็นในขณะที่ผักบุ้งเนี่ยเป็นผักชนิดหนึ่งซึ่งคุณแม่ไม่ได้มองว่าเขาเป็นวัชพืชเลยปล่อยเข้าไปเลยค่ะต้นหญ้าเล็กๆน้อมตัวลงมาก็ใช่อีกตอนนี้หน้าที่ของเราคือฉีดป้องกันเชื้อราของกระดุมทองเท่านั้นเองค่ะส่วนหญ้าที่มันขึ้นเนี่ยแค่เราตัดสักเล็กน้อยเราก็จะเห็นเลยว่าความเขียวคือสิ่งที่ฤดูหนาวเนี่ยต้องการการคุมดินการห่มดินไว้ด้วยวัชพืชเหล่านี้น่าจะเป็นสิ่งที่เราต้องฉลาดพอและไม่ต้องมาเหนื่อยห่มดินไว้มองไปที่น้ำไกลๆนั่นก็ยังเป็นแหล่งที่น้ำจะซึมคุณแม่ก็มองไปตามเหตุการณ์นะคะทีนี้วันนี้อยากอ่านบทธรรมตรงนี้แหละเพื่อให้เราเห็นคุณแม่มีตรงนี้ละขอบทธรรมมาเลยค่ะธรรมะจากพระโอษฐ์ค่ะขอตรงนี้เลยค่ะคุณแม่ว่าวันนี้อาจจะเยอะไปหน่อยไหมคะผู้ติดตามนะคะอาจจะต้องขอน้ำอุ่นให้คุณแม่เลยค่ะมีเสียงน้ำที่กระเซ็นเล็กน้อยก็เป็นบรรยากาศของหน้าฝนนะคะก็เป็นโอกาสที่เราจะใช้ความเหน็ดเหนื่อยของทีมของเราที่เขาพยายามทำน้ำตกนะคะชมก็ได้รับเกียรติมากในการที่จะมองเห็นว่าสิ่งที่พวกเขาสร้างกับทีมสะใจดีคุณแม่ก็มีสัญญากับคนเหล่านี้ว่าถ้าคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่อะไรที่เธอสร้างคุณแม่ใช้แสดงธรรมได้หมดไม่ต้องมาแปลกใจไม่ต้องมาแปลกใจว่าทำไมคุณแม่พูดได้ทุกสเตชันเพราะว่าคุณแม่มีโอกาสที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อการแสดงความเป็นจริงเท่าที่คุณแม่จะมีสติปัญญาก็เท่านั้นเองมันไม่ใช่เรื่องของการเขียนสคริปต์โดยใครไม่มีใครเขียนสคริปต์ให้ผู้นำทางจิตวิญญาณได้หรอกเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันต้องฝึกเราหลายคนก็ต้องฝึกวิธีการเตรียมจิตก่อนคิดนะคะทีนี้ก็เป็นเรื่องที่คุณแม่อาจจะขออนุญาตที่จะนำมาเพื่อให้เป็นการทำงานที่เป็นทีมเพราะเป็นวินัยของเราว่าถ้าคณะแม่ชีของเราสวดมนต์เสร็จแล้วอ่านคุ้มทรัพย์จากพระโอษฐ์คุณแม่ก็มีหน้าที่มาขยายความในช่วงนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งของการเยียวยาการแสดงธรรมก็เป็นหนึ่งของการบรรลุธรรม
การฟังธรรมก็เป็นหนึ่งของการบรรลุธรรมการใคร่ครวญธรรมก็เป็นหนึ่งในวิธีการของการบรรลุธรรมนะคะการสาธยายธรรมการพูดซ้ำบ่อยๆสาธยายธรรมคือการสวดมนต์การแสดงธรรมการฟังธรรมการใคร่ครวญธรรมการปฏิบัติธรรม5อย่างนี้มีผลคือการเข้าถึงมรรคผลนิพพานวันนี้คุณแม่จะขออนุญาตที่จะยืนเพราะคุณแม่เองก็อยากอยู่กับบรรยากาศตรงนี้เพื่อใช้ทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในฤดูกาลที่ผ่านมาที่เราผ่านมาได้ถ้าเราบอกว่าสถูปเนี่ยเป็นสิ่งก่อสร้างแรกในวันที่เรายกสถูปครั้งแรกนี่เราเปลี่ยนไปผ้าเราเปลี่ยนไป3ครั้งแล้วนะคะมันร้อนมากแต่วันนั้นเราไม่ยอมจำนนแล้วเราก็พยายามที่จะอยู่กับสิ่งที่มันร้อนแรงแล้วถูกโจทย์ที่บอกว่าที่นี่มันเป็นเงาของฝนแต่วันนี้ในฤดูฝนนี้เราเห็นการตกอย่างเป็นฤดูกาลที่นำความชุ่มฉ่ำและมากกว่าในปีก่อนๆแล้วการวางแผนดีคือการกักเก็บน้ำทุกสเต็ปตั้งแต่น้ำที่สัตว์ป่ามาขอกินห่วงโซ่ของชีวิตสายใยแห่งชีวิตก็ได้เริ่มต้นขึ้นขอบคุณความเหน็ดเหนื่อยของพวกเราในฐานะที่เป็นผู้ที่จะต้องใช้พื้นที่ที่ทุกคนได้แสดงนะคะต้องใช้คำว่าได้แสดงความสามารถอันหลากหลายในทุกความสามารถที่นี่ไม่มีชนชั้นวรรณะและเพื่อเป็นการระลึกถึงการทำงานที่พวกเราต้องขอบคุณงานคุณแม่ในฐานะผู้รับนะได้รับถวายที่ดินตรงนี้เพื่อระลึกถึงคุณย่าบุญเกื้อยศสิงห์การแสดงธรรมในทุกครั้งเนี่ยเราก็ระลึกถึงเป็นการที่เราเตรียมจิตให้บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานและอุทิศเลยเป็นการระลึกถึงการให้ที่ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณให้อย่างไรให้ได้ยาวที่สุดนี่แหละค่ะการให้สิ่งที่มีค่ากับโลกจนเป็นมรดกโลกนะคะเมื่อวันอาทิตย์ได้ทราบว่าลูกชายของคุณย่าบุญเกื้อคือคุณพ่อสุพฤกษ์กับคุณแม่เลืองศรีสุขประเสริฐนะแวะมาเยี่ยมพอคุณแม่ทราบว่าคุณแม่พาคุณพ่อมาแล้วก็มาเยี่ยมก็ให้โทรไปว่าคุณแม่ทราบตอนนั้นนอนอยู่บนเตียงนะคะคนไข้กำลังให้พลาสมาที่จะเป็นการทำให้เม็ดเลือดขาวมันแข็งแรงซึ่งก็โอ้โหดีมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าจากที่คุณแม่ทำงานนะคะหมอปองก็บอกคุณแม่ว่าเลือดคุณแม่มีชีวิตมากเลยแต่คุณแม่ว่าเป็นเรื่องของการปฏิบัติด้วยนะเพราะตอนแรกเม็ดเลือดขาวมันต่ำมากตอนนี้จาก100มาเป็นหมื่นเลยอะแล้วเราก็เห็นเลยว่าคุณแม่ก็สดชื่นขึ้นจริงๆเพียงแต่ว่าคุณแม่จะต้องดูแลการจัดการการทำงานให้ดีนะคะพอยิ่งทราบว่าคุณแม่เลืองศรีกับคุณพ่อสุพฤกษ์ซึ่งคุณพ่อสุพฤกษ์เนี่ยเป็นลูกชายคนเดียวของคุณย่าบุญเกลือบอกว่ามาให้กำลังใจคุณแม่แทบจะหายป่วยเลยอ่ะมาให้กำลังใจก็ต้องขอบพระคุณมากเลยที่ทำให้คุณแม่ได้เห็นว่าก่อนตายคุณแม่ได้เห็นว่าพลังแห่งความกตัญญูต่อพระธรรมเนี่ยมันแผ่ออกไปถึงมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายกำลังใจที่ดีคือความกตัญญูกตเวทิตาคุณที่เรารู้ได้เลยว่าถ้าเรารักใครเราก็สนองงานคุณแม่รู้สึกได้ว่าชีวิตของคุณแม่มีผู้ที่มีบุญคุณมากมายมากมายตั้งแต่การให้โอกาสเราได้บวชเรียนนะคะการบวชเรียน40พรรษาจนกระทั่งเราไม่เคยคิดที่จะมีเสถียร2เลยจนกระทั่งวันนี้
ความยากลำบากในโควิดก็ทำให้เราได้เห็นว่าธรรมะเท่านั้นแหละที่จะทำให้โลกาไม่วินาศแล้วสิ่งที่เนี่ยมันก็เป็นที่ปฏิบัติธรรมวันที่31ใครที่เคยศึกษาธรรมในสิ่งที่เสถียรหนึ่งทำไว้ก็เตรียมตัวนะคะมาต่อยอดกันได้เลยเราจะเปิดการปฏิบัติธรรมในวันที่31เป็นครั้งแรกนะคะซึ่งเราคิดว่าฤดูกาลมันเปลี่ยนละแล้วก็เราพอเอาเต็นท์มาตั้งได้มีต้นไม้อยู่ลูกขมูลนะคะน้ำท่าก็อุดมสมบูรณ์มีห้องน้ำห้องท่าที่สร้างไว้หรือถ้าใครจะมาปฏิบัติแบบชนิดที่ไปเช้าเย็นกลับก็เปิดได้แล้วค่ะก็ขอเวลาอีกสัก10วันในการเตรียมตัวนะคะก็เพื่ออุทิศให้กับคุณย่าบุญเกื้อยศสิงห์ด้วยแล้วก็ขอให้คุณพ่อสุพฤกษ์และคุณแม่เรืองศรีสุขภาพดีนะครับสมดังสกุลเลยว่าสุขประเสริฐให้อู่แข็งแรงเร็วๆนะคะให้อันดูแลแม่นะความกตัญญูอย่างนี้เป็นเรื่องที่ดีก็ต้องขอบคุณผู้ชายที่รักเมียตัวเองแล้วดูแลมากอันนี้ก็พ่อของอันก็เป็นอีกหนึ่งที่คุณยายก็รู้สึกว่าเอ้ยต้องได้รับรางวัลเลยล่ะคือการที่เราดูแลครอบครัวแล้วก็การทำให้ครอบครัวรู้สึกว่ามีเพื่อนร่วมทุกข์อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจก็อยากให้ทุกคนลองฟังธรรมวันนี้ว่าคนรับเขาต้องเตรียมตัวยังไงนะคะขี้ตามช้างเป็นบาลีพระพุทธภาษิตนะคะเปรียบเทียบเป็นนิทานด้วยนะน่าเล่ามากเลยภิกษุทั้งหลายเรื่องนี้เคยมีมาแล้วมีสระใหญ่ในที่ใกล้ป่าแห่งหนึ่งช้างทั้งหลายได้อาศัยหากินในสระใหญ่แห่งนั้นมันลงสู่สระแล้วใช้งวงถอนหัวบัวและรากบัวขึ้นมาแล้วแกว่งไปแกว่งมาในน้ำนึกถึงช้างนะคะเอางวงเนี่ยดึงรากบัวหัวบัวแล้วก็แกว่งคือล้างอะค่ะทำให้หมดเปลือกตมแล้วใส่ปากเคี้ยวให้ดีเสียก่อนจึงกลืนเอางวงดึงบัวรากบัวนะคะหัวบัวแล้วก็ล้างก่อนไม่ตะกะนั่นแหละนะคะเคี้ยวอย่างดีแล้วก็เกินการกินอย่างนี้ของช้างเหล่านั้นย่อมทำให้เนื้อตัวเปล่งปลั่งเป็นผู้บริโภคที่รู้จักประมาณเปล่งปลั่งมีพละกำลังและไม่ถึงซึ่งความตายคือไม่ละโมบนะคะหรือได้รับทุกข์เจียนตายเพราะข้อที่ช้างนั้นรู้จักกินนั่นเองเป็นเหตุภิกษุทั้งหลายส่วนพวกลูกช้างเล็กๆอาจจะเอาอย่างช้างใหญ่ๆบ้างมันจึงลงสู่สระบัวนั้นใช้งวงถอนหัวบัวและลากบัวขึ้นมาได้ทั้งที่ยังไม่ได้แกว่งไปแกว่งมาในน้ำคือไม่ได้ล้างยังมีเปลือกตมติดอยู่ก็เอาใส่ปากไม่เคี้ยวให้ดีเสียก่อนกลืนลงไปแล้วการกินอย่างนี้ของพวกลูกช้างเล็กๆนั้นย่อมไม่ทำให้เนื้อตัวเปล่งปลั่งมีพลังกำลังแล้วยังมาถึงซึ่งความตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายเพราะข้อที่ลูกช้างเหล่านั้นไม่รู้จักกินนั่นเองเป็นเหตุภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นภิกษุผู้เถระทั้งหลายในกรณีนี้เวลาเช้าครองจีวรถือบาตรเข้าไปสู่ย่านหมู่บ้านหรือนิคมเพื่อบิณฑบาตพวกภิกษุผู้เถระเหล่านั้นย่อมกล่าวธรรมอยู่ในที่นั้นๆพวกคฤหัสถ์ผู้เริ่มใสต่อภิกษุผู้เถระเหล่านั้นย่อมทำอาการแห่งผู้เริ่มใสอันหนึ่งพวกภิกษุผู้เถระนั้นเล่าก็ไม่ติดอกติดใจไม่สยบไม่เมาหมกในลาภนั้นๆเป็นผู้มองเห็นส่วนที่เป็นโทษเป็นผู้รู้แจ่มแจ้งในอุบายเป็นเครื่องออกไปจากทุกข์แล้วจึงทำการบริโภคลาภนั้นการบริโภคอย่างนี้ของภิกษุผู้เถระเหล่านั้นย่อมทำให้มีร่างกายสุขปรังมีพละกำลังและไม่ถึงซึ่งความตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายเพราะข้อที่ท่านเหล่านั้นรู้จักการทำการฉันนั่นเองเป็นเหตุภิกษุทั้งหลายส่วนพวกภิกษุผู้หย่อนวัย
อยากจะเอาอย่างพวกภิกษุผู้เถระเหล่านั้นบ้างเวลาเช้าก็ครองจีวรถือบาตรเข้าไปสู่ย่านหมู่บ้านหรือนิคมเพื่อบิณฑบาตพวกเธอก็กล่าวธรรมอยู่ในที่นั้นๆพวกคฤหัสถ์ผู้เลื่อมใสต่อภิกษุผู้หย่อนวัยเหล่านั้นย่อมทำอาการแห่งผู้เลื่อมใสอันหนึ่งพวกภิกษุผู้หย่อนวัยนั้นเล่าก็ติดอกติดใจสงบอยู่เมาหมกอยู่สยบอยู่เมาหมกอยู่ในลาภนั้นๆเป็นผู้ไม่มองเห็นส่วนที่เป็นโทษไม่เป็นผู้รู้แจ่มแจ้งในอุบายเป็นเครื่องออกไปจากทุกข์ทำการบริโภคลาภนั้นการบริโภคอย่างนี้ของภิกษุผู้เด็กๆเหล่านั้นย่อมไม่ทำให้มีร่างกายสุขใสมีพละกำลังชนิดเดียวกับผู้ที่บริโภคเพียงเพื่อเป็นการอนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์แต่ได้กลับถึงซึ่งความตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายเพราะข้อที่ภิกษุเด็กๆ เหล่านั้นไม่รู้จักการทำการฉันนั่นเองเป็นเหตุภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้ว่าเราทั้งหลายจะเป็นผู้ไม่ติดอกติดใจไม่สยบไม่เมาหมกในปัจจัยลาภมีปกติมองเห็นส่วนที่เป็นโทษเป็นผู้รู้แจ่มแจ้งในอุบายเป็นเครื่องออกไปจากทุกข์ทำการบริโภคปัจจัยลาภนั้นๆดังนี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้แหละบทนี้เป็นขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์สอนพวกเราว่าในฐานะที่เราเป็นเนื้อนาบุญที่ดีเราต้องรู้จักการบริโภคที่ไม่ตะกะตะกามไม่ทำตามๆกันแล้วตายในที่สุดแต่เราได้เรียนรู้และศึกษาธรรมจนกระทั่งเราไม่ติดกับอยู่ในลาภสักการะนะคะทีนี้คุณแม่ก็จะเดินต่อไปฝนพรำหน่อยๆแต่คุณแม่ไม่หยุดอ่านเพราะคุณแม่คิดว่าเป็นความต่อเนื่องแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจก็ต้องขอบคุณในทุกการสนับสนุนการทำงานไม่ว่าสิ่งนั้นจะเรียกว่าเครื่องอรรถบริขารอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคตลอดจนแผ่นดินนี้ที่จะเป็นไปเพื่อการบรรลุธรรมส่งเสริมให้เกิดการศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์คุณแม่ว่าเรื่องนี้จะมีอานิสงส์ใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่มีพลานิสงส์ใหญ่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งในบทธรรมที่เราควรจะนำมาพูดคุยกันนะคะในการเป็นนักบวชที่ได้รับโอกาสเป็นผู้รับทำยังไงเราถึงจะสามารถที่จะเป็นผู้รับที่มีอนิสงส์ใหญ่มีพลานิสงส์ใหญ่นะคะแล้วก็ได้อุทิศไปให้กับบุคคลที่ได้ให้สิ่งที่มันมีความต้องให้กำลังใจว่ามันมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่คนรับถ้าคุณแม่มองว่าพระพุทธรูปนี้หลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดสองพี่น้องเนี่ยถามคุณแม่ว่าที่นี่มีพระพุทธรูปหรือยังคุณแม่ก็ถามท่านว่าท่านประสงค์สิ่งใดท่านก็บอกว่าท่านจะมอบให้คุณแม่ก็มองว่าการให้ของท่านเพื่อเตือนให้เรารู้ว่าเราเป็นธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ว่าเราจะเป็นพุทธสาวกหรือพุทธสาวิกาเราทำหน้าที่ของเราในฐานะของพุทธบริษัทนะคะทำหน้าที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาไม่มีอะไรเป็นชั้นและเป็นของชั้นไม่ว่าเราจะรับอะไรนะคะเราก็จะรู้ว่าสิ่งนั้นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนสิ่งนี้ก็ศักดิ์สิทธิ์อยู่ในใจของเราสิ่งนี้ก็เป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่บทธรรมวันนี้ได้สอนว่าขอให้เราสามารถที่จะมีชีวิตอย่างคนที่เป็นผู้รู้จักการรับเป็นผู้ที่มีการรับที่มีอานิสงส์ใหญ่พลานิสงส์ใหญ่เป็นเนื้อนาบุญที่ดีเป็นบุคคลที่ควรกับการอัญเชิญ
เป็นเนื้อนาบุญของโลกก็คือไม่ว่าเราจะรับอะไรมาสิ่งนั้นต้องเป็นไปเพื่อส่งเสริมให้เกิดการบรรลุธรรมนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะแม้กระทั่งผ้าสถูปะนี้ก็เหมือนกันเป็นผ้าสถูปะที่พวกเราเองก็ต้องบอกว่าทุกครั้งที่ฝนตกนะคะเราก็หลบได้ถ้าฝนอย่างเงี้ยคุณแม่เข้ามาไม่ต้องสวมหมวกแล้วค่ะถ้าแดดออกก็ร่มเย็นเราก็รับผ้านี้มาเพื่อที่จะทำให้เป็นสิ่งที่เกิดความร่มเย็นนะคะแล้วก็เป็นความร่มเย็นที่ไม่ว่าผู้ถวายหรือผู้ที่ไม่ได้ถวายเข้ามาในนี้มันก็เย็นนะคะมันเป็นธรรมชาติของความเย็นที่เราได้ทำเอาไว้แล้วลมที่พัดผ่านเราแสงแดดที่ไม่ผ่านเข้ามาในสถูปะนี้ก็ให้ความเย็นกับทุกคนที่เข้ามาที่นี่เนี่ยแหละค่ะคุณแม่ก็นึกถึงช้างที่มีประสบการณ์จะกินอะไรก็ทำความสะอาดสิ่งนั้นไม่ระโมบผิวพรรณก็ผ่องใสกำลังวังชาในการที่จะสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาก็คือสติปัญญานั่นเองส่วนช้างตัวเล็กถึงจะเป็นเด็กเห็นผู้ใหญ่ทำอย่างนี้ก็อยากทำบ้างแต่ไม่รู้วิธีการขัดเกลาเอาออกมันก็ปนเปื้อนการกินก็เป็นโทษค่ะในฐานะของผู้รับบทนี้สอนมากเลยว่าจงมีอานิสงส์ใหญ่พระอานิสงส์ใหญ่นึกถึงนะคะคุณแม่ก็ยังกวดน้ำกันในทุกวันที่เราไม่มีวันไหนที่นี่ไม่สวดมนต์นะคะไม่มีวันไหนที่นี่ไม่มีอุทิศส่วนกุศลเราระลึกถึงผู้ที่เคยใช้ชีวิตอยู่ที่นี่หรือในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณย่าบุญเกื้อยศสิงห์ที่ร่วงลับไปแล้วและบรรพบุรุษของเราอีกมากมายตลอดจนเนี่ยค่ะตรงเนี้ยไม่ว่าเรายืนอยู่ที่ตรงไหนมันก็มีบุคคลที่เคยได้ประโยชน์จากตรงนี้ที่เคยร่วงลับไปแล้วการมาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในแผ่นดินที่เราเรียกว่าหุบเขาโพธิสัตว์หรือเสถียรธรรมสถาน2ก็ทำให้คุณแม่เห็นว่าการให้ที่ยาวนานที่สุดก็คือการรับที่บริสุทธิ์ที่สุดนั่นเองนะคะแล้วยิ่งเมื่อวานนี้ได้รับรายงานว่าคุณพ่อสุภึกกับคุณแม่เรืองศรีมาเองเลยซึ่งจริงคุณพ่อเนี่ยไม่ค่อยมาคุณแม่จำได้ว่าในวันที่เรายกสถูปะเนี่ยมันร้อนมากเลยคุณพ่อก็ยังมายืนอยู่แล้วก็ยังเห็นการทำงานหนักแต่เมื่อวานนี้ที่ถ่ายรูปมาทั้งสองท่านก็แข็งแรงยิ้มแย้มคุณแม่ก็ขอบคุณนะคะที่กลับบ้านแล้วก็วันนี้เดี๋ยวคุณแม่จะไปให้โอวาทกับคณะแม่ชีที่จะลาสิกขาซึ่งจริงๆเนี่ยเราก็บวชเรียนกันในทุกเดือนเลยค่ะจะอยู่9วัน10วัน15วันหรือ40พรรษาอย่างคุณแม่ทุกคนก็ต้องทำหน้าที่ที่กินอย่างไม่ระโมบนะคะรับอย่างมีอานิสงส์ใหญ่พระอานิสงส์ใหญ่ฉะนั้นคุมทรัพย์จากพ่อโอดว่าขี้ตามช้างเนี่ยคือหมายความว่าต้องดูแลการบริโภคทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมีสติปัญญารับเพื่อละบวชเพื่อละเรารับเพื่อละราคะโทสะโมหะเราให้เพื่อละราคะโทสะโมหะอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นช้างตัวใหญ่ตัวเล็กอยู่ในยูนิฟอร์มไหนการปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์ก็คือเพื่อละราคะโทสะโมหะและเข้าถึงเป้าหมายคือนิพพานนี่คือประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะวันนี้คุณแม่จบลงตรงนี้ตอนนี้มีคำถามไหมคะตอนนี้กี่โมงคะก็ได้เวลาแล้วนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปสอนไม่ชีที่กำลังจะสึกก็ลองดูไหมคะลองดูแอดเวนเจอร์ไปกับคุณแม่ไหมก็จบไปในขณะที่เราขับรถเลยนะคะสงบเย็นแล้วได้เห็นละค่ะว่าตอนนี้ต้นบอนไซต่างๆที่กำลังใช้คำว่าผ่านฤดูที่มันทั้งร้อนทั้งฝนไปได้ก็น่าจะยังทรงพลังอยู่ในสิ่งที่คุณแม่มองเห็นก็ขอบคุณอันนี้ก็ต้องมีคนรดน้ำเนี่ยบอนไซเนี่ยขอบคุณเอที่ช่วยดูแล้วตอนนี้ก็ต้องเป็นช่วยกันเป็นหมอต้นไม้กันหน่อยนะคะมองลงไปเดี๋ยวขอนิดนึงที่คุณแม่จะไปทักทายเพราะกลุ่มที่ทำกุหลาบ
รายงานมากเลยเผื่อพี่ติ่งวันนี้พี่ติ่งมานะคะคุณแม่เองช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ต้องดูแลสุขภาพเพราะฉะนั้นทุกคนที่กำลังทำอยู่เนี่ยนะจ๊ะคือธรรมโอสถของคุณยายทั้งสิ้นคืออยากบอกลูกหลานแหละว่าไอ้ที่เขาทำให้เราเนี่ยเราแข็งแรงขึ้นแข็งแรงจริงๆนะอันนี้แข็งแรงโดยกายใจเลยล่ะก็อ่ะนึกแล้วเชียวเนี่ยถ้าผ่านไปก็จะไม่เห็นตะวันหรอกตะวันไปทานข้าวเช้ากันเถอะมาเดินดูหน่อย8โมงแล้วลูกมาอ้าวดู Facebook Live คุณแม่อยู่เหรอเนี่ยดูสิคะถ้าคุณแม่ไม่เดินมาเราจะไม่คือจริงๆแล้วเนี่ยคุณแม่รู้เลยว่าใครจะอยู่ที่ตรงไหนโดยไม่ได้ใช้นิมิตอะไรนะคะคือเขาทำงานน่ะถ้าเราเนี่ยกระโจนขึ้นรถไปอ่ะเราก็สบายโอ้โหตะวันนี่นี่ดูน้ำมันแบบน่าชื่นใจเธอจริงๆเนาะตะวันต้องไม่ฆ่านะได้ข่าวว่ามีหนอนอ๋อค่ะจะเป็นน้ำหมักค่ะน้ำหมักใช่ก็ใช่ใช่ไล่ใช่เพราะที่นี่มันคือโป่งผีเสื้อน่ะมันก็ต้องมีบ้างล่ะแน่ๆลองกดทำไมต้องเอาทรายใส่ล่ะคะบางอันที่เราเอามาซ่อมแบบเพิ่มความช่องไฟหนาแน่นอาจารย์ด็อกเตอร์แนะนำให้เอาทรายผสมกับดินค่ะอ๋อโอเคก้อนเนี้ยค่ะไม่ให้ลากเขาลงค่ะคือคุณแม่เนี่ยไม่ได้ทำนะแต่คุณแม่เดี๋ยวดูสิคะเนี่ยเขาก็กินไปนะเนี่ยแต่ว่ากินไม่เยอะเหลือเยอะพอใจแล้วนี่กินเหมือนช้างนะขี้ตามช้างนะอีหนอนเนี่ยสวยงามสวยงามก็ขอบคุณนะคะคนที่เป็นเจ้าภาพให้แล้วก็ขับรถเอามาให้จากไอ้นี่เลยใช่ไหมจ๊ะจำได้ไหมสวยงามคือคุณแม่เนี่ยมีคนส่งกุหลาบมาให้แม่ก็ทั้งบวชแล้วนะเนี่ยเดี๋ยววันที่31เนี่ยคุณแม่ก็รู้อีกแล้วล่ะวันที่31เนี่ยจะมีคนส่งอาจารย์หัตถยาบอกนายไม่อยู่แล้วเดี๋ยวส่งมาให้นายแม่แล้วก็บอกว่าไม่ต้องอาจารย์หัตถยานะเนี่ยเจ้าของร้านดอกไม้นะที่ยังบอกว่ายังนึกถึงอยู่ว่าเวลาที่ถูกสั่งดอกกุหลาบอย่างเงี้ยมาให้เนี่ยเป็นยังไงแต่คุณแม่เองก็คิดว่าเราก็มีความชื่นใจและลึกถึงอดีตแบบขอบคุณในทุกโอกาสนะคะในทุกโอกาสเลยไม่ว่าจะเป็นวันอะไรละในทุกโอกาสนั้นเราก็เพื่อมาแล้วไปนะคะมันก็เป็นเช่นนี้จริงๆก็เดินรอบให้เขาละขอบคุณเพราะว่าแม่ชีทำงานกันคืนนั้นก่อนที่คุณยายจะไปวันศุกร์จำได้อันนี้ก็ต้องเดินแบบช้าลงโอมตะเลตุตะเลตุเรโสหะโอมตะเลตุตะเลตุเรโสตะเลตุตะเลโสโอมตะเลตุตะเลตุเรโสเห็นท่านชัดมากเลยค่ะเมื่อคืนนี้กลับมาตอนประมาณสัก2 ทุ่มได้ไหม2 ทุ่มเนาะเนี่ยเห็นแต่นู่นน่ะคุณแม่ไม่เคยมองไกลเลยนะคือตั้งแต่ยกท่านมาแล้วยังไม่ได้ออกไปข้างนอกเลยพอตอนกลับมานะโอ้โหท่านเด่นมากเลยยิ่งองค์ใหญ่เนี่ยค่ะเห็นจากถนนเลยอ่ะเนี่ยแล้วพอเข้ามาแล้วต้องบอกเลยว่าโอ้รู้เลยว่าคุณพ่อสุภึกกับคุณแม่เรืองศรีทำไมถึงมาเพราะว่ามันคือพลังสมมุติว่าเรามีที่มรดกที่แม่ให้เราแล้วสิ่งนี้มันเป็นมรดกโลกเพราะมันมีพลังของความรักของผู้คนจำนวนมากนะคะที่รอเนี่ยคุณแม่อยากให้ดูเลยค่ะเป็นสิ่งที่คุณแม่เห็นชัดเจนว่าตายก็นอนตาหลับเพราะได้เห็นว่าพลังแห่งความรักที่หลอมใจแม่หล่อใจลูกปลูกหัวใจโพธิสัตว์ในยุคสมัยของเราอย่าเอาใจไปอยู่กับความขัดแย้งซะจนละหมดพลังเอาใจมาอยู่กับการเสียสละตัวตนเล็กๆน้อยๆตัวตนคนเล็กๆนะคะแล้วมองย้อนไปเราก็จะเห็นเนี่ยค่ะคุณแม่เห็นอย่างเงี้ยเมื่อคืนนี้เดี๋ยววันเนี้ยคุณแม่จะคุยกับโรงหล่อว่า
เราจะพ่นทรายเห็นบอกว่าวันที่21ถ้าฝนไม่ตกก็คือเชื่อมเสร็จแล้วและเราก็จะให้โรงหล่อยกนะคะอัญเชิญหรือว่าอาราธนานะคะพระพุทธเจ้าพระองค์ที่อยู่ที่มงกุฎเนี่ยเข้ามาก่อนวันนี้วันที่เท่าไหร่อ่ะ19 20 21โอ้เขาเสร็จแน่นะคุณถวันแล้วก็เดี๋ยวก็พ่นทรายเนี่ยดูค่ะอันนี้คุณแม่อยากให้จบลงตรงนี้จริงๆค่ะคือเมื่อคืนนี้คุณแม่บอกท่านเลยว่าเดี๋ยวเราขอไฟเดี๋ยวบอกโปมาดูเราเตรียมไฟจากกุหลาบเล็กๆ5ต้นร้อยไปถึงเนี่ยค่ะแล้วบอลก็หนามากเลยอยู่ไปอีกเป็นพันๆปีแล้วก็ท่านก็ยิ้มเชียวเป็นสตรีที่เป็นผู้กล้าที่จะช่วยพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงงานเป็นแม่ที่ตั้งสัจจะอธิษฐานว่าจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในเพศแม่เพื่อยกย่องแม่ทุกคนคุณแม่ขออุทิศการทำงานนี้ระลึกถึงบรรพชนนะคะระลึกถึงหัวใจของผู้ให้ระลึกถึงหัวใจของมหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการทำงานที่ยากไม่ง่ายนะคะแต่ทำได้สำหรับคนที่จะมีกตัญญูอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณให้เรากตัญญูกับชีวิตของเรากตัญญูกับพระธรรมและกตัญญูต่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สอนให้พวกเรารู้ว่าจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนนะคะประโยชน์ตนได้คือเข้าถึงมรรคผลนิพพานประโยชน์คนอื่นก็สุจริตค่ะวันนี้สุขสงบเย็นเป็นสุขร่วมกันอย่าลืมค่ะเป็นประโยชน์ด้วยกันนะคะธรรมสวัสดีค่ะ คุณแม่อยากจะให้สื่อที่มอเตอร์สปอร์ต